بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลามาฟังเรื่องราวศาสนาเรื่องที่จะทำให้เราทั้งหลายเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอื่นเลยพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่หัวเรื่องของการบรรยายก็แนะนำให้อ่านดุอากันก่อนผมมีดุอาที่ชอบอ่านให้พี่น้องฟังเนี่ยตอนนี้6ต้นเอาเดี๋ยวลองอ่านกันก่อนนะต้นที่1คือดุอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮิโอ้โหดังใช้ได้อ้าวต้นที่สองต้นนี้มีชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษอ่านยังไงอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรรีมาซอนะตุอะบูอุลกะบิเนมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟะغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا โอ้โหนึกว่าจะเงียบไม่เงียบนะเอาละใช้ได้ทีนี้ผมให้เทคนิคเวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมจะอ่านดุอานำก่อนดังนั้นถ้าเรายังอ่านไม่ได้ก็ไปจำไอ้คำสุดท้ายของดุอาแต่ละชุดไว้นะอิลลาปั๊บเดี๋ยวเขาจะให้เราอันต้าแล้วอ้าวเอาอันต้ามานะแต่จริงๆดูอาต้นนี้ยาวไหมยาวนะยากไหมยากนะใครที่ยังอ่านไม่ได้ดูอาต้นนี้ยากเพราะใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างยากแต่พี่น้องลองดูชื่อของมันไซยิดุลอิสติกฟาร์แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษเอายกมือให้ผมดูเลยใครไม่เคยทำบาปเลยไหนยกมือให้ดูสิตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยเลยอาจารย์ทำบาปอะไรนี่บางทีเนี่ยนะผมลงจากรถมาปุ๊บเนี่ยทำบาปกันแล้วเฮ้ยมึงว่าอาจารย์อ้วนป่าววะเออครั้งก่อนมาไม่อ้วนขนาดนี้นั่นเนี่ยยังไม่ทันได้ข้ามวันยังไม่เจอหน้ากันดีเลยบาปแล้วและด้วยเหตุอะไรพี่น้องถึงยังอ่านดูอาบทนี้ไม่ได้หัวหน้าของการขออภัยโทษเลยดังนั้นมีโอกาสนะต้องอ่านเพราะผมยืนยันกับพี่น้องว่าถ้าอายุยังไม่เกิน70ปีอ่านได้เพราะคนที่ผมมีโอกาสได้คุยเนี่ยเขาอายุ70ปีเขาบอกอาจารย์กลัวจะตายแล้วยังอ่านดูอาบทเนี่ยไม่ได้เลยพยายามท่องอายุ70นะเริ่มสตาร์ทท่องตอนอายุ70ปีไม่กี่วันเองท่องได้อีกคนหนึ่งไม่เคยท่องมาเลยมาได้ยินชื่อเท่านั้นแหละใช้เวลา11วัน11วันพี่น้องแล้วเขาท่องยังไงรู้ไหมวันแรกโทรมาหาผมอาจารย์ไอ้ดูอาอะไรนะหัวหน้านะฉันอยากได้ผมก็บอกว่าผมก็อ่านให้ปุ๊บ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 ยันจบโอ้โหอาจารย์เอ้ยถ้าอย่างนี้ฉันไม่มีทางได้หรอกเอาอย่างนี้ฉันจะโทรหาอาจารย์ทุกวันเลยแล้วอาจารย์อ่านให้ฉันฟังทีละวรรคผมก็บอกเขาอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีเขาจดแล้วก็วางสายหายไปวันหนึ่งเช้ามาอีกแล้วกิ้งอาจารย์ฉันจานให้ฟังของเมื่อวานอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีเอ้าของใหม่ว่ามาสิผมก็บอกลาอิลาฮะอิลลัลอันตะคอลักตานีวางสายผ่านไปวันที่2มาใหม่กิ้งอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลัลอันตะคอลักตานีใช้เวลาโทรหา11วันทุกวันนี้คล่องปรือเลยคล่องปรือเลยทำไมอ่ะเพราะประโยคนี้แหละเขากลัวว่าเขาตายไป
จะยังท่องดูอาบทนี้ไม่ได้ดังนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจากตรงนี้เนี่ยเอาโทรสักคนหนึ่งพอเลยนะตัวแทนนะโอ้โหถ้าโทรทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปไหนก็แล้วนะเออ20 30สายเนี่ยอาจารย์ของฉันล่ะนะเอาใครว่าได้มาคนนึงแล้วก็แจกไปนะแจกไปถ้าใครอยากได้ไม่ดูอาบทนี้อยากได้ไหมอยากได้นะเดี๋ยวผมจดให้คนละ500นะเดี๋ยวผมเขียนให้ทุกคนเลยถามใหม่อยากได้ไหมจ๊ะชักไม่เอาแล้วชักจะไม่เอาแล้วอ้าวดูอาบทที่3ดูอาให้พ่อแม่อาจยังไงร็อบบิฟิลีวะลิวาลีดัยยาวะฮัมฮูมากามาร็อบบายานีซอกีดูอาตัวนี้ดังหน่อยเพราะว่าเราชินนะครับผมนะบอกว่าบอกแล้วก็แนะนำคนที่มีพ่อมีแม่พี่น้องอ่านดูอาต้นนี้นะเราคุยสารพัดเรื่องเลยคุยกันได้ทุกอย่างโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องพูดประโยคซ้ำๆวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ซื้อไม่จ้าอร่อยอร่อยจ้าซื้อไม่จ้าอร่อยอร่อยจ้าคำเนี้ยเป็นสิบเที่ยวเลยวันๆหนึ่งเรานั่งอยู่ตลาดแล้วเหตุไฉนดูอาบทนี้ที่มีประโยชน์ตัวเราด้วยมีประโยชน์กับพ่อแม่เราด้วยอุลามะบอกวันหนึ่งให้ได้อย่างน้อยกี่ครั้ง5ครั้งแต่เราไม่สามารถทำให้ครบ5ครั้งได้ยังไงเนี่ยพ่อแม่เราก็นอนรอเอ้ยมัดกุมอะไรมันจะอ่านสักทีวะแต่มีน้องจำเอาไว้เลยถ้าวันนี้เราไม่นึกถึงพ่อแม่เราอย่าไปหวังว่าเราจะได้จากลูกเราถ้าเราจะให้ลูกเราอ่านวันนี้วิธีง่ายที่สุดคือเราอ่านก่อนอ่านก่อนแล้วลูกหลานจะถามโต๊ะอ่านอะไรอ่ะอ๋ออ่านดูอาให้หยังแล้วก็ลูกหลานก็จะอ่านดูอานี้ให้เราด้วยนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดพี่น้องทำยังไงถ้าเราอยากได้ดูอานี้ในขณะที่เราตายไปแล้วให้เราอ่านดูอานี้ในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะคนที่อยู่ด้านหลังเขาจะอ่านให้กับเราบ้างบทต่อมาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตดูอาบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ใครอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นไม่เอากันหรอจริงนะเออเอาใหม่เอาใหม่ใครอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นเยอะขึ้นมาหน่อยพี่น้องอันตรายนะถามว่านี่คือความอันตรายที่เราอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องเล็กๆแล้วถ้ามันไม่เล็กนะที่อัลลอฮ์ทำไงคำถามแบบนี้พี่น้องถ้าไปถึงวันกิยามะห์แล้วมันไม่เล็กขึ้นมาจะทำยังไงเราจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงไอ้วันที่เราไม่ยกมือวันนี้เห็นไหมอัลลอฮ์ผมเห็นนะนะผมในชีวิตผมมีโอกาสสมัยก่อนที่ยังตอนเริ่มเป็นโต๊ะครูใหม่ๆเริ่มเป็นโต๊ะครูใหม่ๆเราก็ถูกเชิญไปบรรยายนั่งรถไปในใจโอ้โหเต็มที่ตำราหนีไปตั้งเลยเพราะมีคนเชิญบรรยายไปผ่านงานมีไฟเต็มเลยไอเราก็บอกเตรียมเบาเตรียมเบาใจจะถึงงานเราแล้วไฟยาวตลอดเลยแล้วคนเดินเข้างานนี่พี่น้องไม่หยุดเลยคนแขกคุมหัวเดินเข้าไอเราก็นึกว่างานเราและอันนี้เวลาผ่านไปพี่น้องเขียนป้ายข้างหน้าเอ้าไม่ใช่นี่นะพี่น้องรู้ไหมในงานที่มุสลิมมาเนี่ยเต็มหน้าเวทีเลยเนี่ยนะข้างบนเวทีน่ะคือนักร้องคือนักร้องไอเราก็นึกนี่ขนาดนักร้องคนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูงานเรามั่งแน่นผับไปเวลาเลี้ยวเข้างานบรรยายผมนะไฟยังไม่มีเลยปากทางไฟยังไม่มีเลยแล้วเราบอกเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เต็มที่กับอัลลอฮ์ผมมาดูแล้วในความเป็นจริงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ละเหมือนเราจะจริงกระตปากอย่างเดียวเข้าไปข้างในป้าไปถึงผมก็นับ1 2 3โอ้5คนมีอยู่5คนอันนี้เยอะกว่าสบายใจแล้วคนจัดเดินมาหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์นั่งพักก่อนรอแป๊บหนึ่งนะยังไม่ครบเออมันก็ตั้งแต่งั้นสิพักเดียวมีโต๊ะคนหนึ่งปั่นจักรยานมาเอ็ดเข้ามาถึงจอดจักรยานได้คนจัดบอกอาจารย์เริ่มได้ครบแล้ว ผมเริ่มสตาร์ทบรรยายมีคนฟัง6คน
หกคนมันย้อนกลับมาภาพที่เราเห็นเมื่อข้างถนนเมื่อกี้คนเข้าไปฟังนักร้องเนี่ยพี่น้องเต็มงานจนกระทั่งเต็มขนาดไหนรู้ไหมเก้าอี้ที่เขาจัดเรียงเอาไว้เนี่ยนะต้องเก็บออกเพราะมาให้ยืนไม่พอเก็บเลยเก็บเอาเก้าอี้ออกเลยถามว่างานบรรยายไหนที่จะเก็บเก้าอี้ออกจากงานมั่งเพราะคนยืนไม่พอที่มันเจ็บใจไอ้เราก็บรรยายไปชั่วโมงกว่าเราก็ว่าเยอะแล้วกลับมาถึงงานเดิมอ่ะนะนักร้องคนนั้นยังไม่ลงเลยแล้วทีนี้ข้างหน้าเวทีเนี่ยจะคุ้มหัวไม่คุ้มกันแล้วนี่แล้วผมถึงบอกกล้าเลยพี่น้องนี่แหละคือความต่างเราไม่ต้องไปเปรียบกับงานกาเฟสนะเอางานมุสลิมต่อมุสลิมเนี่ยถ้าจัดงานนักร้องงานดนตรีเยอะกว่าโต๊ะครูบรรยายเราจะปล่อยให้ลูกหลานเราเป็นแบบนี้หรอเราจะปล่อยให้สังคมเราเป็นอย่างนี้หรอเมื่อเอามาถึงวงตรงนี้เล็กกว่ากับคำถามที่ง่ายมากว่าอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมไหนลองยกมือให้ดูสิบางคนบอกฉันอยากไปแต่ฉันไม่อยากยกฉันได้อยากไปนะแต่ฉันไม่อยากยกแต่ผมเลยถามว่าแล้วถ้าตรงนี้มันมีน้ำหนักบนตาช่างของอัลลอฮ์จะว่ายังไงดังนั้นเรื่องดีฟัสตาบิกุลคอยรอดไอ้เรื่องดีนะต้องแข่งต้องลงแข่งกับเขาไม่ใช่เรื่องดีกูขออยู่ข้างหลังตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งที่เรื่องดีแล้วเราไม่ค่อยแข่งคืออะไรพี่ต้องรู้ไหมก็คือเรื่องซอบละหมาดซอบไหนที่อร่อยสุดซอบหน้าแต่พวกเราเวลาไปละหมาดถ้าซอบหน้าว่างเราขึ้นไปเองไหมตอนคนอื่นขึ้นไปเอามาจากไหนไอ้ความดีนะเราต้องชิงเราต้องแข่งกับเขาว่างแล้วเราขึ้นว่างแล้วเราขึ้นแต่นี่ไอ้ดันใครไม่รู้ขึ้นมาให้เขาไปอยู่ซอบหน้าไอ้ความดีเราไม่แข่งดังนั้นใครอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อ่านดูอาตอนนี้อัสอาลูกามูรอฟากอตากาฟิลยันนะอีกเที่ยวหนึ่งนะอัสอาลูกามูรอฟากอตากาฟิลยันนะดูอาตอนนี้ไม่ใช่ดูอาขอให้เข้าสวรรค์อย่างเดียวแต่สวรรค์ที่เราจะเข้าอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือโปรโมชั่นใหญ่พี่น้องวิงวอนอยู่แบบนี้แหละอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์อยู่ร่วมกับนบีด้วยเถิดถ้าเป็นดูอาที่มุสตะญับกับเราขึ้นมาเมื่อไรพี่น้องที่พำนักของเราคือสวนสวรรค์อาจารย์แล้วถ้ามันขอดูอาไม่ทำดีผมกล้าประกันเลยนะว่าคนที่กล้าขอดูอาไม่มีคนเลวไม่มีคนที่ทำความเลวพี่น้องดูอาต้นนี้อย่างยากถามว่าคนคนหนึ่งที่เป็นคนขี้ขโมยมันจะอ่านดูอาต้นนี้ไหมขนาดเราดีๆอย่างนี้เรายังไม่อ่านเลยแล้วคนเลวจะอ่านเหรอคนไม่ละหมาดจะอ่านดูอาเหรอดังนั้นพี่น้องพยายามอ่านแล้วเดี๋ยวสิ่งที่อุลามะว่าเอาไว้ว่าคนที่ขอดูอาจริงๆพี่น้องคือคนดีขอให้หัวใจของเราผูกกับดูอาให้ได้จริงๆเถอะเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เอ้าและดูอาต้นที่6ดูอาของนบียูนุสอ่านยังไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกาอินนีกุนตุมีนัสแสดงว่าไม่ธรรมดาที่นี่ดูอาต้นนี้ใครที่ไม่มีปัญหาในชีวิตไม่ต้องอ่านใครที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาให้อ่านดูอาบทนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวมันจะเข้าไปกินในเนื้อเรื่องอ้าวหัวข้อที่ผมได้รับมาจะสุขจะทุกข์ผู้ศรัทธาอย่าลืมขอดุอาประเด็นเนี่ยพี่น้องถ้าว่าเข้าไปจริงแล้วคนต้องเข้าใจจริงๆถึงจะเอามาปฏิบัติได้เพราะคนส่วนใหญ่ถ้าพิจารณาโดยพื้นฐานของการมีชีวิตแล้วเราจะขอดุอาตอนไหนตอนทุกข์อย่างเดียวตอนสุขนะลอจ๋าฉันอยู่เองได้ฉันอยู่เองได้อัลลอฮ์ไม่ต้องแต่วันที่ฉันเดือดร้อนเท่านั้นแหละอัลลอฮ์จ๋าช่วยฉันด้วยนี่คือพวกเราแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะสุขจะทุกข์ต้องขอดุอาจริงๆดุอาของนบีนะพี่น้องถ้าเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะลืมตาปั๊วขึ้นมาเนี่ยมาแล้วบทที่1มาแล้วบทที่1อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซี
อะฮยานาบาดะมาอามาตานาวะอิไลฮินพี่น้องไปหามานักตีไก่อ่านดูอาบทนี้นักตีไก่มือเหลืองเนี่ยตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีหามาให้ผมดูคนที่จะอ่านดูอาได้เนี่ยพี่น้องต้องเป็นคนดีพื้นฐานเนี่ยต้องเป็นคนดีถึงจะเข้าสู่การขอดูอาดังนั้นพี่น้องทำยังไงก็ได้ชีวิตเรานับตั้งแต่วันนี้ไปอย่าทิ้งการขอดูอาและดูอาที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนั่นก็คือดูอาหลังจากตื่นนอนเมื่อเช้าอ่านกันเรียบร้อยอย่างดูอาหลังจากตื่นนอนน่ะนี่ไงนี่ที่เราต้องเอามาคุยเนี่ยเพราะลำพังไอ้ดูอาที่เราบอกสำคัญสัมพันธ์กับชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยนบีบอกนบีตื่นนอนนบีอ่านดูอาเวลาอ่านดูอาหลังจากตื่นนอนนบีทำอะไรอีกใครตอบได้มีรางวัลนี่ทำท่าจะเอากันแล้วพี่น้องจำเอาไว้นะพรุ่งนี้เนี่ยคืนนี้เราจะนอนพรุ่งนี้ตื่นมาสิ่งที่พี่น้องต้องทำคืออ่านดูอาอ่านดูอาเสร็จแล้วให้เอามือลูบหน้าไม่ใช่ขยี้ตานะอย่างนี้ไม่เอานี่แหละลูบหน้าแบบนี้อิสตัยกอซะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลนอมิฟะจะละซะวะยัมซะฮุนนอมะอันวะจะฮิฮิบิยะดีนบีตื่นนอนขึ้นมาในยามเช้านบีจะลุกขึ้นนั่งแล้วเอามือลูบหน้าแต่พวกเราล่ะเวลาตื่นนอนตอนเช้ารูปหน้าเปล่าไม่รูปคว้าหาโทรศัพท์ดังนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับต้องตื่นนอนชีวิตผู้ศรัทธาผูกพันกับดูอาตอนขนาดไหนอ่ะขนาดลืมตาปั๊บอ่านดูอาและปิดจบขณะที่เข้านอนก็จะต้องอ่านดูอาดังนั้นไอ้ระหว่างทางที่อยู่กลางวันอีกบารณาเลยเอ้าทีนี้ดูอาคืออะไรอุลามะอธิบายว่าดูอาคือสิ่งที่บ่าวมุ่งต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะขอในความประสงค์ของเขาแปลแบบนี้อาจจะมองไม่เข้าใจสำนวนของการขอดูอาที่น่าจะเข้าใจสุดก็คือคำว่าเซาซีพี่น้องรู้จักคำว่าเซาซีไหมมึงอย่ามาเซาซีกับกูนะลักษณะนั้นแหละที่เราตัดสินการกระทําของลูกของหลานเราว่าเซาซีน่ะนั่นแหละเวลาที่เราขอดุอานะให้ทําแบบนั้นไม่ใช่อัลเลาะห์จะให้ก็ให้อัลเลาะห์ไม่ให้ฉันก็ไม่เอาหรอกนะไม่ได้ดังนั้นถ้าพี่น้องจะขอดุอาแล้วจะวางดุอาของเราให้อยู่ในระดับไหนง่ายที่สุดก็คือให้อยู่ในสถานะของคนที่เซาซีขอแบบนั้นขอแบบว่าเซาซีขอแบบเอาจริงเอาจังอัลลอฮ์จ๋าข้าพเจ้าอยากได้จริงๆอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันเถอะขอให้ฉันเถอะเซาซีแบบนี้แต่พวกเราทั้งหลายกับอัลลอฮ์เราเซาซีเปล่าไม่ค่อยเซาซีขอ 3-4 ทีไม่ได้ก็ไม่อะไรแล้วไม่เอาแล้วไม่ขอแล้วให้รู้ไว้เลยทำแบบนั้นไม่ถูกแบบของการขอดุอาสำนวนของการขอดุอาความหมายของการขอดุอาแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเซาซีอ้าวทีนี้ไปดูทำไมล่ะสุขทุกข์ต้องขอดุอาเพราะอะไรข้อที่1อุลามะอธิบายรวบรวมเหตุผลเอามาให้พวกเราได้ฟังว่าข้อที่1มันเป็นการทำให้บ่าวเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราบอกเราอยากจะใกล้กับอัลลอฮ์พี่น้องจะต้องมีดุอาในชีวิตของพี่น้องถามตัวเราวันนี้ตลอดทั้งวันพี่น้องอ่านดุอาไปกี่ต้นนั่นแหละคือคำตอบว่าเราชิดกับอัลลอฮ์หรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าวันนี้พี่น้องเอากระดาษมาจดเลยพี่ต้องอ่านดูอาอะไรไปบ้างวันนี้แล้วได้ไปกี่ต้นนั่นแหละคือเหตุผลที่อุลามะบอกถ้าคนที่มีดูอาเยอะแสดงว่าเขากำลังจะเอาชีวิตเขาเข้าไปใกล้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราบอกฉันอยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ดูอามีป่าวันนี้ทั้งวันคุยเรื่องกับข้าวคุยเรื่องสารพัดสารพันถ้าไม่มีดูอานี่คือความบกพร่องต่อการเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใครแก่ๆเนี่ยนะไหนใครแก่แล้วยกมือขึ้นไม่มีเลยโอ้โหไม่มีใครแก่เลยที่นี่นะมาชาอัลลอฮ์ระวังบาปนะ
นะยิ่งเราเข้าใกล้อาจันขนาดไหนทุกวันที่อาจันของเราเดินทางเข้ามาหาเราจะต้องเอาชีวิตเราให้เข้าใกล้อัลลอฮ์และจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ยังไงอุลามะบอกให้ดูดูอาของเราเนี่ยถ้าวันหนึ่งดูอาเรายิ่งมีเยอะยิ่งมีเยอะยิ่งมีเยอะให้รู้เลยว่านั่นแหละพยายามที่จะให้ชีวิตเราเข้าใกล้อัลลอฮ์แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะหนึ่งที่เราเคยได้ยินการเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือทำอะไรทำอะไรเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่เราได้ยินบ่อยๆเลยก็คือการทำกุรบานใช่ไหมกุรบานตะกอรุบันอิลลอฮ์คือการที่บ่าวจะเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ถามว่ากุรบานทำกันเปล่าฉันอยากเข้าใกล้อัลลอฮ์ถึงหน้ากุรบานอยู่นี่ฟาเวยทำกุรบานป่ามุดเลยแล้วจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ยังไงอ่ะเมื่อสตังไม่มีอ่านดูอาสินี่อุลามะเอามาบอกกับเราเนี่ยพี่น้องอยากจะชิดอัลลอฮ์ให้อ่านดูอาดังนั้นกลับไปดูนะว่าพรุ่งนี้เราจะอ่านดูอาได้กี่ต้นจะอ่านดูอาได้กี่ต้นอุลามะใช้คำว่าอัลอิกซาร์ทำให้เยอะเข้าไว้ทำให้เยอะเขาไว้อ้าวทำไมล่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอิซาซาอะลากะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบให้บ่าวขอเถอะนะแต่ทุกวันนี้เราขอไหมไม่ได้ขออุลามะบอกเป็นเรื่องน่าแปลกที่ลิ้นของคนคนหนึ่งกระดิกได้ทั้งวันแต่มันไม่ได้ถูกกระดิกไปเพื่อการนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คุยสารพัดเรื่องคุยจนลิ้นเปียกแต่ไม่คุยเรื่องอัลลอฮ์เลยเวลาถ้าจะเอ่ยเรื่องอัลลอฮ์ดูพวกเข่งด่าว่าเขาอีกให้รู้ไว้เลยเราทำไม่ถูกเราทำไม่ถูกพี่น้องเมื่อเรามีลิ้นอุลามะบอกลิ้นที่ขยับไปถ้ามันเปียกชุ่มไปกับการซิกรุลลอฮ์การนึกถึงอัลลอฮ์การขอดุอาเมื่อไหร่ให้รู้เลยว่านั่นทำหน้าที่ของลิ้นได้แล้วทำไมอ่ะทำไมลิ้นต้องทำหน้าที่เพราะลิ้นนี้จะไปบอกกับอัลลอฮ์ถึงวันกิยามะอวัยวะทั้งหลายที่มันเคยมีเนี่ยมันจะไปเป็นพยานกับอัลลอฮ์คำตอบวันนั้นที่จะตอบกับอัลลอฮ์อยู่กับวันนี้ทำอะไรถ้าลิ้นไปเป็นพยานอัลลอฮ์จ๋ามันกระดิกฉันไม่เป็นเรื่องอื่นหมดเลยไม่มีเรื่องของอัลลอฮ์เลยพี่น้องจะทำยังไงจะทำยังไงดังนั้นใช้โอกาสนี้นะครับที่มาฟังบรรยายเราบอกเราอาจจะมีความสุขดีเราอาจจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมก็อย่าลืมเด็ดขาดที่เราต้องขอดุอาเพราะจะขยับชีวิตเราอีมานศรัทธาเราให้ใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สองทำไมต้องขอดุอาข้อที่สองอุลามะอธิบายว่าการขอดุอาคือเหตุผลที่จะทำให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุอาของเขาถูกตอบรับถ้าพี่น้องไม่ขอดุอาของพี่น้องจะได้ได้ยังไงดังนั้นต้องพยายามวิงวอนร้องขอต่ออัลลอฮฺเพื่อที่จะให้ดุอาของเราเป็นดุอาที่มุสตะญับคำนี้เราอยากได้มากเวลายกมือขอดุอาอัลลอฮฺจ้าข้าพเจ้าอยากจะได้รถเบนซ์สักคันหนึ่งถามว่าอยากจะให้มันผ่านไปเฉยๆหรือให้อยากถูกตอบรับอยากจะให้ถูกตอบรับดังนั้นเมื่อเราอยากจะให้ถูกตอบรับนี่คือเหตุผลข้อที่สองพี่น้องต้องขอดุอาเพราะดุอาของท่านจะกลายเป็นดุอามุสตะญับแต่ก่อนจะเป็นมุสตะญับได้ท่านต้องเชื่อจริงๆว่าอัลลอฮ์ให้ได้ถามว่าทุกวันนี้พี่น้องเชื่อจริงหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์ให้ได้เชื่อจริงหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องไปดูถ้าเราไม่พยายามฟังศาสนาสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปขูดหวยกันนะหนึ่งในชีวิตเราเคยขอให้รวยกันไหมอัลลอฮ์จ๋าขอให้รวยรวยด้วยเถอะขอไปสองสามเที่ยวไม่ได้เนี่ยนะต้นมะพร้าวนั่นนะโอ้ยใครมาขูดก็ถูกไปแล้วแล้วไหนบอกว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ได้จริงๆผมนึกแล้วก็ไปที่ไบตุลลอฮ์เลยผมไปใบตุลลอฮ์หนึ่งในรอบของการตอวาฟของผมที่ผมขอต่ออัลลอฮ์คืออัลลอฮ์จะให้ข้าพเจ้ามีอายุถึง150ปีด้วยเถิด
ผมขอแบบเนี้ย150ปีมีคนถามผมว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่อายุ40จ้ะ40เดินกระแดกกระแดกแล้วเนี่ยนะแล้วอาจารย์จะอยู่ถึง150ปีจะรอดเหรอบางคนบอกอาจารย์เอาไปทำอะไร150ปีผมเนี่ยนะที่อยากจะมีอายุ150ปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้ตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตอนที่มะใช้ทำงานเนี่ยเราอยากตายเนี่ยนะเราอยากตายน่ะแต่เวลาอายุเยอะเข้าอ่านตำราเยอะเข้าอ่านมาถึงอาซาบกูบดโอ้อัลลอฮ์จ๋าฉันยังไม่อยากตายละจ้าไปส่งคนตายที่กูบดยิ่งไม่อยากตายใหญ่พี่น้องลองคิดดูนะจากที่เคยขำๆได้นี่ไปนอนนิ่งเลยแล้วถ้าสมมติประเด็นคือถ้าเราไม่รอดขึ้นมาทำยังไงถ้าไม่พอขึ้นมาเนี่ยไอความดีที่มีเนี่ยอยู่บนดุนยาเนี่ยตระตระตระกันอยู่เนี่ยแล้วถ้าไม่พอขึ้นมาในวันอาคิเราะห์ทำยังไงไปดูเนี่ยซอฮาบะห์ของนบีพี่น้องเขาถูกประกันสวรรค์นะเพราะเขาไปอะไรเอาชีวิตไปทิ้งในสมรภูมิซอฮาบะห์นบีบางคนพี่น้องออกเดินทางกับนบีพี่น้องวันที่อบูบักไปนครมะดีนะห์กับนบีเดินทางกลางทะเลทรายกี่วันใครตอบได้กี่วันฮะ12วัน12วันน่ะรวมอยู่ในถ้ำด้วยเอาเฉพาะเดินทางอย่างเดียวกลางทะเลทรายน่ะ8วัน8วันที่เดินทางอยู่กลางทะเลทรายอบูบักเดินทางขนาดนั้นร่วมกับนบีถามว่าเราไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์น่ะนั่งรถ6ชั่วโมงบ่นกันแล้วอาจารย์ยังไม่ถึงนี่นะโอ้ยอะไรเนี่ยแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยเย็นแต่อบูบักกับนบีเดินทางวันนั้นน่ะมีแอร์ด้วยไหมนี่ไงผมถึงบอกว่าเวลาเอามานับกับตัวเราเองเนี่ยอัลลอฮ์จ๋าถ้าตายตอนอายุ50เนี่ยสาจะไม่รอดเลยไปดูผลงานของซอฮาบะห์แต่ละคนเนี่ยพี่น้องที่เขาได้รับประกันสวรรค์เวลายิ่งไปอ่านประวัติของพวกเขาเรายังห่างไกลนักนู่นเดินทางไปถึงอบิสซิเนียนู่นจากซาอุดีไปเอธิโอเปียพี่น้องเราเนี่ยมาฟังบรรยายแค่ๆยังไม่ลุกมากันเลยยังไม่มาเลยแต่ซอฮาบะห์นบีไปถึงเอธิโอเปียพี่น้องถามว่าเราจะเอาไปเทียบกับเขายังไงอ่ะแล้วก็จะตายกันแล้วบางคนผูกคอตายด้วยซ้ำคนแขกสภาพแบบนี้นะผมเลยขอเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันอยู่150ปีวันละขอแบบนี้ปั๊บมีคนถามผมเลยอาจารย์จะตำน้ำกินหรือ150ปีอ่ะผมถามว่าที่ผมขอเนี่ยไม่ใช่ผมเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่ผมเพิ่งรู้ว่าหน้าขอไว้แล้วก็เป็นคนแรกเวลาไปอ่านประวัติศาสตร์นบีนูห์อยู่กี่ปีนบีนูห์น่ะ950ปีน่ะทำงานศาสนานะอัลลอฮ์ให้มายังให้มาเรียบร้อยแล้ว950ปีแล้วผมขอแค่150ปียังไม่ถึงครึ่งของนบีนูห์เลยแต่นี่แหละพวกเราบางคนมันจึงเข้าคำตอบที่อุลามะเขาว่าตกลงเราเชื่อจริงหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์ให้ได้เวลาได้ยิน150ปีขำดูสิอาจารย์ขอไปได้ก็ผมไม่ได้ขอให้อยู่150ปีแล้วกระแดกกระแดกนี่อัลลอฮ์จ๋าข้าพเจ้าขอ150ปีแบบยังทำงานศาสนาได้โอ้ยอาจารย์ใครจะพูดได้150ปีก็ไปดูนบีนูห์สินบีนูห์น่ะอยู่กี่ปีพี่น้องปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยนะที่ผมรู้จักนะ104ปีนะนี่ไปฮัจญ์เพิ่งจะกลับมานี่อายุ104ปียังไปทำฮัจญ์ได้ดังนั้น150ปีของผมไม่ไกลอันนี้เบื้องต้นนะเดี๋ยวใกล้ๆขออีกแต่ว่าบางคนบอกความที่โมโหอ่ะเดี๋ยวกูจะอยู่ดูว่าอาจารย์จะถึง150ปีไหมแสดงว่าตะยอดนี่ก็นานกว่าผมนั่นแหละถ้าจะอยู่ดูผมเนี่ยนะดังนั้นพี่น้องหน้าที่เราขอแล้วขอแบบเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ได้เชื่อไหมผมเคยคุมอะไรนะคุมค่ายอ่ะผมสอนเรื่องการขอดุอามีเด็กคนหนึ่งมันยกมือเลยผมก็ถามว่าขอดุอาต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้ได้
โอ้โหมันยกมือตั้งใจเลยผมถามหนูหนูขอว่าอะไรหนูอยากให้มะซื้อโทรศัพท์ให้2เครื่องเออนี่มันตั้งใจขอแบบนี้แล้วก็อยากจะให้อะไรได้แต่มันก็บอกว่าสงสัยจะไม่ได้ละดูนี่นะเอ้านี่แหละคือความตั้งใจเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะให้เราแบบไหนอย่างไรแต่ณวันนี้อุลามะบอกกับเราว่าเหตุที่เราสุขทุกข์ต้องขอดุอาเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ได้เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ได้ข้อต่อมาทำไมต้องขอดุอาในยามสุขในยามทุกข์เพราะเป็นอัฟดอลุลอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์ที่มีความสูงส่งมีความประเสริฐแค่ขอดุอาเองพี่น้องยกมือขึ้นขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้เลยว่าเรากำลังทำอิบาดะห์เรากำลังทำอิบาดะห์และเป็นอิบาดะห์ที่อัฟดอลด้วยไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้กับพระองค์อัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จ๋าวิงวอนร้องขอไปพี่น้องเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความเข้าใจของเราใหม่ว่าเอ้ยขอเยอะๆเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็รำคาญเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็โกรธให้รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์ชอบบ่าวที่วิงวอนร้องขอต่อพระองค์แต่คนที่ไม่ร้องขอนั่นแหละคือศีฟัตตะกับบทพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กนะโอ้ฉันไม่ขออะไรหรอกฉันมีครบทุกอย่างแล้วให้รู้เลยนั่นแหละคือศีฟัตตะกับบทแล้วเพราะไม่ต้องพึ่งพาอัลลอฮ์แล้วไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดแล้วให้รู้ไว้เลยดุนยาก็ไม่ดีอาคิเราะห์ก็ไม่ได้ด้วยแต่ถ้าขอกับมนุษย์เยอะๆนี่ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่เช้ามาก็ข้าวมีไหมจ้ากลางวันมาก็ข้าวมีไหมจ้าเย็นมาก็เขาไม่อยู่ให้เราขอแล้วนะเขาไม่อยู่ให้เราขอแล้วแล้วจำไว้นะพี่น้องถ้ามีคนมาขอเนี่ยนะอย่าไปหลอกเขาถ้ามีคนมาขอเราเนี่ยอย่าไปหลอกเขาทำไมอ่ะพี่น้องให้รู้เอาไว้เลยนะว่าคนที่เขามาขอเราเนี่ยเขาอุตส่าห์ลดเกียรติลดตำแหน่งลดความรู้สึกของเขาเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งความต้องการที่เขาต้องการเนี่ยให้ได้ให้ไปเถอะนะพวกคนมาขอซะดะกอห์นะให้ไปเถอะถ้าเราให้ได้ถ้าให้ไม่ได้กะลิมะตุตตอยยิบะซะดะกอห์คำพูดที่ดีนะก็ให้ไปไม่ใช่หลอกเขาโอ้ยไปบอกกับลูกเลยไปบอกคนขอซะดะกอห์นะว่ามะไม่อยู่พี่น้องอย่าไปหลอกพูดดีๆเอาน้ำไม่จ้ามีแต่น้ำตังไม่มีหรอกจ้านะเขามากี่เที่ยวก็มีแต่น้ำมีแต่น้ำรอบหลังเขาก็ไม่เข้าแล้วแต่นี่เราพูดดีก็ไม่ได้แถมไม่ทำดีอีกดังนั้นให้ไปเถอะนะให้ไปเถอะถ้าเราให้ได้อ้าวต่อมาทำไมต้องขอดุอาเพราะการขอดุอาจะทำให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สถานะของตนเองเราบอกเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวเนี่ยพี่น้องคำว่าทาสอัลอับดุแปลว่าทาสคำว่าทาสคือคนที่ร้องขอความช่วยเหลือวิงวอนปรารถนาอยากจะได้จากเจ้านายอยากจะได้จากเจ้านายวันนี้พี่น้องต้องร้องขอต่ออัลลอฮ์คนที่จนๆเนี่ยนะใครที่จนเนี่ยพี่น้องขอไปเถอะอาจารย์ฉันขอมา30ปียังไม่รวยเลยจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะครับเวลาของการตอบรับดุอาจะมี3ชนิดเวลาเนี่ย1ได้ทันทีขณะที่ขอเลยขอปุ๊บได้ปั๊บขอปุ๊บได้ปั๊บ2ระยะเวลาของมันจะถูกยืดออกไปจะถูกยืดออกไปเราขอดุอาอัลเลาะห์ยืดเวลาออกไปอาจจะไม่ได้หรือมันจะอาจยาวไปจนกระทั่งถึงอาคิเราะห์เลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้รวยด้วยเธอขอมาตั้งแต่อายุ15นี่70แล้วอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันรวยด้วยเธอน้ำลงหลังคาจอกจอกจอกก็ไม่หยุดยังไม่ได้เลยขอมาเท่าไหร่ละ55ปียังไม่ได้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันรวยด้วยเธอก็ตายตายเลยพี่น้องแต่ท่านจะได้วันไหนวันแห่งการสอบสวนนุ่น
ทำไมอ่ะเพราะเราเป็นบ่าวที่ไม่เลิกขอต่ออัลลอฮฺตะอาลานี่แหละเราจะเป็นคนดีที่ไม่เลิกขอดุอาเราจะได้ประวิงเวลายาวไปจนกระทั่งถึงกิยามะฮ์นู่นเลยดังนั้นจำให้เป็นอากีดะห์นะครับถ้าพี่น้องขออะไรแล้วยังไม่ได้อย่าเลิกขอเด็ดขาดอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันสวยๆด้วยเธอไปส่องกระจกอัลลอฮ์อย่างบูเรเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันสวยๆด้วยก็ต้องขอต่อไปอ่ะทำไมอ่ะความสวยเราก็รู้ว่าเราไม่มีทางเปลี่ยนมาเป็นอ้ําพัชราภาได้หรอกแต่ที่เราอยากจะได้คือหัวใจที่เราผูกกับอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องดูอาวิงวอนขอแบบนั้นผูกอีมานศรัทธาของเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝั่งนี้โดนฝนเปล่าไม่โดนแล้วนะไม่ใช่เปียกช่ำเลยขอดูอาและอันที่3ในบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อย่างที่เราขอแต่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้ในสิ่งที่ดีกว่ามาถึงเราอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันรวยๆด้วยเธอน้ำกระหยดติ๋งติ๋งติ๋งกูขอมาหลายปีแล้วเนี่ยยังรั่วอยู่นั่นแหละอย่าไปเลิกขอต่อไปแต่พี่น้องลองดูสิว่าไอ้ที่ยังไม่รวยน่ะป่วยหรือเปล่าไอ้ที่ยังไม่รวยเนี่ยพี่น้องป่วยหรือไม่ป่วยนี่แหละอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้ในสำนวนที่เราขอแต่พระองค์จะเปลี่ยนเมื่อพระองค์เปลี่ยนสติปัญญาเรานะไปไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้แล้วดังนั้นอย่าไปอะไรอย่าไปตัดพ้อคนหลายคนเนี่ยพี่น้องไม่ผ่านด่านนี้แหละเวลาเราตัดพ้อทำไมฉันขอยังไม่ได้สักทีทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ให้ฉันอีกให้รู้เลยว่าดูอาที่เราวิงวอนขอมี3สถานะ1ได้เลยทันที2ประวิงเวลายืดออกไปจนกระทั่งมันอาจจะยาวไปจนกระทั่งถึงกิยามะห์และ3อัลลอฮ์จะเปลี่ยนในสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราแต่บางทีเรามองไม่ออกเรามองไม่ออกว่าอัลลอฮ์ให้เราแล้วให้สิ่งที่ดีกว่าคนบางคนพี่น้องจนลูก 7-8 คนจนกินข้าวกะละมังนึงน่ะแย่งกันหูแต่พี่น้องเวลาที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เนี่ยมันยืดออกไปผมเล่าให้ฟังมีบ้านหนึ่งมีลูกเป็น10เลยถามว่ามีลูกเป็น10เลี้ยงเหนื่อยไหมเลี้ยงเหนื่อยไม่ต้องสืบคนเดียวยังแทบตายนี่มีลูกเป็น10พี่น้องความจนของผู้หญิงคนนี้นะต้องไปกรีดยางไปกรีดยางกรีดยางเสร็จแล้วทำยังไงให้ลูกเรียนศาสนาคนเป็นแม่เนี่ยนะเก็บความลำบากทั้งหมดของการเลี้ยงดูลูกด้วยการส่งลูกเรียนศาสนาหมดเลยนี่ดูตัวอย่างผู้หญิงคนนี้ไว้นะใครที่ไม่คิดจะส่งลูกเรียนศาสนาเพราะเวลาเราเจอความยากลำบากเราจะบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องให้มันเรียนแล้วให้มาช่วยงานกันนี่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะประสบความสำเร็จยังไงแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเล่านี่คือตัวอย่างและกำลังใจของพ่อแม่ที่จะส่งลูกเรียนศาสนาส่งหมดเลย10กว่าคนพี่น้องส่งไปจนกระทั่งลูกเขาไปมาดีนะไปเพียบเลยประเทศต่างประเทศลูกชาย9คนเนี่ยอยู่ต่างประเทศหมดเลยแม่ทำอาชีพอะไรรู้ไหมกรีดยางความยากลำบากของเขาอะลูกสาวส่งเรียนศาสนาอีกจนกระทั่งลูกชายทั้งหมดกลับมาจากต่างประเทศลูกสาวที่เรียนศาสนาได้แต่งงานกับโต๊ะครูที่จบศาสนาอีกสรุปแล้วบ้านนี้ทั้งหมดได้ลูกศาสนาหมดเลยผลที่มันออกกับผู้หญิงคนนี้คืออะไรรู้ไหมความยากลำบากตลอด10กว่าปีที่เขาเจอเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตผมไปเจอผู้หญิงคนนี้กับตัวมาเลยเขาบอกว่าอาจารย์ทุกวันนี้สบายแล้วมีบรรยายไปนั่งฟังบรรยายเพราะลูกถามว่ามะเคยไปกรีดยางสวนไหนมั่งเคยไปกรีดยางสวนไหนมั่งแม่ก็บอกนั่นไอ้นั่นก็ไปไอ้นี่ก็ไปไอ้นั่นก็ไปลูก10กว่าคนทำยังไงรู้ไหมทำงานประกอบสัมมาอาชีพรวมสตังค์กันซื้อสวนยางเลย
ที่แม่เคยไปกรีดนะซื้อเลยแล้วก็เอามามอบเป็นรางวัลให้กับแม่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดที่ส่งลูกเรียนศาสนาวันนี้คืนให้เป็นสวนยางที่แม่เคยไปกรีดเคยไปกรีดสวนใครบอกมาเลยนี่คือรางวัลพี่น้องถามว่าถ้าเรากรีดวันนั้นแล้วจะเอาเลยอัลลอฮ์จะให้ฉันรวยจะรวยยังไงแต่นี่แหละผู้หญิงคนนี้เขาศรัทธามั่นเชื่อว่าถ้าอยู่บนศาสนาอัลลอฮ์จะตอบแทนอดทนส่งลูกเรียนศาสนาทำไมต้องขอดูอาเพราะมินอักวัลอาซาลีบอัลลาตียุมกินูอัยยัสตักดิมาฮัลมุสลิมลียัดฟะอันนับซีฮีอันบาลาสาเหตุที่เราจะต้องขอดูอาพี่น้องจำเอาไว้นะที่ต้องวิงวอนขอดูอาเพราะเราไม่อยากเจอบาลาที่อัลลอฮ์จะทดสอบเราพี่น้องรับไม่ไหวหรอกตัวรวมไปทั้งตัวผมด้วยผมเองก็รับไม่ไหวถ้าอัลลอฮ์ส่งบาลาบททดสอบมาถึงอ่ะพี่น้องเราเนี่ยยังไม่แน่ขนาดนบีอายุบซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเอากันจริงๆน่ะทำได้แต่เราน่ะมันยังไม่ใจเราเนี่ยมันยังไม่แน่ขนาดนั้นผมทำไมอ่ะพี่น้องรู้เปล่าว่าบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาถึงเนี่ยนบีอายุบโดนทุกเรื่องเลยนบีอายุบเนี่ยโดนทุกเรื่องเลยกุรอานบอกว่าละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจูวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมะรอตอัลลอฮฺจะส่งบททดสอบมาถึงบ่าวของพระองค์เตรียมเลยเพราะเวลาเอาเข้าจริงแล้วพี่น้องอย่านึกว่าสุขแล้วไม่ต้องขอดุอาทำไมอ่ะเพราะบททดสอบอัลลอฮ์จะส่งมาเมื่อไรเราไม่รู้อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าพระองค์จะส่งบททดสอบมาถึงบ่าวของพระองค์มีนั่นเข้าฟีวันจูอีวานักซิมมีนั่นอัมวันวันอัมฟุซิวัสมารอด5อย่างที่อัลลอฮ์จะส่งรอเลยตั้งหน้าตั้งตารอบททดสอบที่อัลลอฮ์จะส่งมาถึงเราเลยประเด็นคือถ้าเราไม่เตรียมใจไม่ขอดุอาเอาไว้วันที่บททดสอบมาถึงเราจะรับไม่ไหวเราจะรับไม่ไหวพี่น้องผมยกตัวอย่างรวยสุขภาพดีเปียกไม่เดะเอ้ยเดะทบมาอีกจ้ะมานั่งนี่เลยไหมเดะบอกฉันย้ายมาหลายที่ราจาเนยเพิ่มร่มกันแล้วโอ้โหลองนึกดูนะไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะภาพนี้ถูกฉายมาอีกทีนึงนะภูมิใจนะตลอดเราลอดจ๋าฉันเต็มที่เลยนะไปดูนบีอายูบนบีอายุบคือนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบนบีอายุบเนี่ยพี่น้องครบทุกเรื่องเลยถามว่าถ้าเราเจอบททดสอบขณะที่นบีอายุบเจอพี่น้องจะทำยังไงนี่เนี่ยเอาแค่ฝนตกเนี่ยในใจบางคนเฮ้ยรองเท้ากูจะลอยไปไหมเนี่ยเริ่มแล้วแค่ฝนตกเองแล้วก็เดี๋ยวกูจะกลับบ้านนั้นพี่น้องยังอีกบ้านพี่น้องเนี่ยยังอยู่แค่นี้ผมเนี่ยนะลงรถต้องเดินเข้าโอ้ยยังอีหลายยกนะดังนั้นเวลาเราเจอบททดสอบเนี่ยพี่น้องถ้าไม่เตรียมใจไม่เตรียมการเอาไว้ซะก่อนไอ้วันที่เจอของจริงเราจะรับไม่ไหวนบีอายุบเนี่ยเวลานบีอายุบเจอบททดสอบชัยฏอนมาหานบีอายุบเลยบอกกับนบีอายุบว่าไหนล่ะเป็นคนดีของอัลลอฮ์นะไหนล่ะบอกว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์ล่ะไม่ต้องแม่ถ้าถูกฟ้าผ่านะโอ้โหผมไปบรรยายที่ไหนผมจะเล่าเลยแต่ละจ๋าอย่านะอย่าขอให้รอดไปเถอะดังนั้นนบีอายุบคือตัวอย่างของเราที่จะต้องเตรียมการเตรียมใจเอาไว้เพราะวันที่เจอบททดสอบพี่น้องจะได้รับมือได้
ตรียมเอาไว้เถอะเราเนี่ยนะสุขภาพดีร่ำรวยอะไรตาอะไรบางทีพี่น้องจะเจอบททดสอบลูกเราจะเนรคุณลูกเราจะเนรคุณถ้าทำยังไงอาจารย์ฉันเลี้ยงมันอย่างดีให้กินดีให้นอนดีดีทุกอย่างแต่มันเป็นเด็กไม่ดีได้ยังไงอ่ะนั่นแหละให้รู้ไว้เลยนั่นคือหนึ่งในบททดสอบที่อัลลอฮฺจะส่งมาถึงเราถ้าพี่น้องบอกชีวิตฉันไม่มีอะไรไม่ดีเลยเตรียมเถอะเตรียมเถอะและให้รู้ไว้เลยว่าเมื่อบททดสอบมาถึงไม่มีใครจะบอกว่าสิ่งที่เราเจอน่ะเบาหรอกไม่มีใครบอกว่ามันเบาทุกคนจะบอกว่ามันหนักทั้งนั้นพี่น้องเราเจอหัวข้อไหนก็ได้เอาลองป่วยสิลองป่วยเราก็จะบอกว่าไอ้ที่เราป่วยอ่ะมันที่สุดเลยอาจารย์เอ้ยมันเจ็บเหลือเกินมันปวดเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินฉันอดทนแล้วทำไมมันยังไม่หายสักทีเราจะรู้ว่ามันหนักสำหรับเราแต่ให้รู้เลยว่าไอ้คนที่ถูกลูกทรยศจะบอกว่าเจ็บแค่มึงนะไม่เท่ากูหรอกถ้ามึงเจอลูกดารากรแล้วมึงจะเจ็บกว่ากูมึงจะเจ็บนี่อย่างกูนี่กินไม่ได้นอนไม่ได้มันเจ็บที่สุดแต่ไอ้คนที่ถูกผัวทิ้งก็จะบอกไอ้สองคนนี้ว่าอย่างมึงนะไม่เท่าไรหรอกถ้ามึงถูกผัวทิ้งอย่างกูนะโอ้ยลูกทรยศกูก็ทำใจได้ป่วยกูก็สู้ไหวแต่ถูกผัวทิ้งกูรับไม่ไหวให้รู้ไว้เลยนี่แหละใครก็ตามที่เมื่อบททดสอบมาถึงจะไม่มีใครบอกว่าของตัวเองเบาทั้งนั้นของตัวเองจะหนักหมดแต่ก่อนจะพูดประโยคนี้ก่อนที่จะบอกไม่ไหวก่อนที่จะบอกอัลลอฮ์ไม่รักเราเนี่ยไปดูคำตอบที่นบีอายุบเคยตอบกับชัยฏอนวันที่ลูกของนบีอายุบตายหมดเลยวันที่ปศุสัตว์ของนบีอายุบตายเรียบผมเลี้ยงเป็ดเนี่ยนะเป็ดผมตาย200ตัวเนี่ยนะอัลลอฮ์ตายอีกแล้วแต่เวลานึกถึงนบีอายุบตายเรียบเลยไอ้เราเพิ่งจะตายไป200อัลลอฮ์อาจารย์เลี้ยงกี่ตัว220ตัวไม่ใช่มี800นะ220แต่นึกเวลานึกย้อนพี่น้องต้องมีหลักให้ได้ยึดน่ะก็ยึดย้อนกลับไปนบีอายุบอัลลอฮ์เอาจากนบีอายุบปศุสัตว์ทั้งหมดไอ้เรายังเหลืออีกตั้ง20 30ตัวยังยิ้มได้แต่ตอนแรกมันก็โอ้โหอัลลอฮ์เล่นเอา200เลยเหรอตายเรียบเลยล่าสุดมาถ้าพี่น้องไม่มีหลักยึดเป็นศัตรูกับคนทั่วเลี้ยงแพะ7ตัวปัจจุบันเหลือ4ทำไมอ่ะเลี้ยงแพะโอ้หวังให้ดีให้มันเชื่องเดินตามคนพักเดียวคนฉีดนาฉีดยาข้าวแพะเราไปเดินตามเขากินหญ้าที่ฉีดยากลับมาตายไป3ตัววันละแว็บแรกเฮ้ยทำไมตายเนี่ยก่อนนึกถึงนี่แหละนบีอายุบนี่แหละนบีอายุบตายเรียบเลยแล้วนบีอายุบถูกชัยฏอนบอกกับนบีอายุบว่าอายุบไหนบอกว่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นนบีของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์เล่นงานหนักขนาดนี้นบีอายุบทำยังไงลงสุญูดเลยลงสุญูดเลยนบีอายุบบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่เคยให้ฉันมีปศุสัตว์บารณาเลยนะวันนี้อัลลอฮ์เอาคืนแต่เมื่ออดีตอัลลอฮ์เคยให้ฉันมีมาแล้วเราจะตอบแบบนี้กันไหมลูกตายทั้งหมดพี่น้องลงสุญูดไหมนบีอายุบลงสุญูดครั้งหนึ่งอัลลอฮ์เคยให้ฉันได้ครอบครองได้มีลูกเพียบเลยเราตอบแบบนี้เปล่านี่แหละคือคนที่เขารู้จริงเข้าใจแล้วก็เตรียมใจเอาไว้กับบททดสอบดังนั้นเมื่อบาลามาถึงเนี่ยการที่จะจัดการกับบาลานี้ได้อย่าไปบอกว่าเราสุขเราไม่มีอะไรจะขอรอพังได้เลยคนแบบนี้รอพังได้เลยดังนั้นไอตอนสุขผมถึงบอกว่าไอตอนสุขนี่แหละน่ากลัวเพราะเวลาสุขเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่นึกถึงอัลลอฮ์แต่ไอ้คนที่เจอบททดสอบเยอะๆนะอัลลอฮ์จ้าอัลลอฮ์จ้ามีคนหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะถูกผัวทิ้งแต่ว่าไม่ได้ทิ้งแบบขาดนะเขาไปมีภรรยาคนที่สองโทรมาหาผมอาจารย์ขอปรึกษาหน่อยว่ามาหัตยาเป็นอะไรร้องไห้ไป 20-30 นาทีเขาบอกว่าอาจารย์จ้าฉันถูกผัวทิ้งจ้าพี่น้องผมฟังเรื่องคนนี้นะผมยังรู้สึกเลยอ่ะยังเจ็บแทนเขาทำไมรู้ไหมพี่น้องเขาบอกอาจารย์ฉันน่ะนะ
บ้านฉันอาจารย์ลงมานะฉันจะพาไปบ้านฉันบ้านเขาเนี่ยบ้านหลังใหญ่เขาทำบ้านหลังใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะเขาเอารถซาเล้งเนี่ยรู้จักรถซาเล้งใช่ไหมเอารถซาเล้งเนี่ยไปไว้ในบ้านแล้วก็ไปซื้อเชือกแดงๆที่เขากั้นเขตสำคัญน่ะเอามากั้นซาเล้งเขาเลยเอามากั้นซาเล้งเขาเลยเขาบอกว่าเพื่อให้ลูกทุกคนได้เห็นว่าพ่อกับแม่ลำบากมากับซาเล้งคันนี้แต่วันนี้อาจารย์ลำบากจนมีเบนไอ้คนที่นั่งหน้าเบนมันไม่ใช่ฉันแล้วร้องไห้เลยผมบอกแล้วก็กะจะทำยังไงล่ะไม่รู้อาจารย์ฉันมันเจ็บใจผมก็บอกเอาอย่างนี้นะผมแนะนำแบบนี้นะแล้วกะลองไปทำดูการที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ขอดูอาและเวลาของการขอดูอาที่ดีก็คือเวลาที่เราละหมาดตะฮัจญุดคนที่จนน่ะละหมาดตะฮัจญุดยังคนที่จนๆทั้งหลายอัลลอฮ์จ๋าฉันจนเหลือเกินเคยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดกี่ครั้ง 7:00 นซูบฮ์ 7:00 นแล้วฉันจนตะฮัจญุดขึ้นสิพี่น้องรู้ป่ะอุลามะบอกบารากะแห่งทรัพย์สินจะถูกโปรยเนี่ยดีที่สุดอัฟดอนของเวลาในการหาคือช่วงเช้าตรู่พี่น้องใครกวาดไปหมดแล้วเจ๊กกวาดไปหมดไปดูร้านคนแขกเปิดกันกี่โมงเล่นไปจาก8:00 นเปิดมาถึงหน้าร้านกินกาแฟปาโตโกก่อนเจ๊กไปแล้วขายไปครึ่งร้านแล้วนี่แหละเพราะเราไม่เรียนไม่ฟังศาสนาเราจึงทำพลาดและสุดท้ายฉันจนท่องอยู่แบบเนี้ยแค่จะเปลี่ยนว่าไอ้ฉันจนเป็นอัลลอฮ์จ๋าช่วยให้ฉันรวยยังไม่พูดเลยฉันจนอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าฉันจนขนาดไหนนี่แหละผมถึงเอามาบอกไงถ้าเราอยู่ในภาวะที่ยากจนลำบากพี่น้องอย่าหยุดขอดูอาเด็ดขาดและเวลาที่ท่านต้องขอตะฮัจญุดนะต้องใช้ละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยมันคือการบอกว่าเราเป็นบ่าวที่ต่ออาต่ออัลลอฮ์แต่บ่าวที่ต้องการขอต่ออัลลอฮ์ต้องขึ้นละหมาดตะฮัจญุดพี่น้องอยากจะขออะไรต่ออัลลอฮ์นะให้ขึ้นใช้เวลาละหมาดตะฮัจญุดผู้หญิงคนนี้ที่ผมเล่าเนี่ยนะแกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดตามที่ผมว่าแกบอกอาจารย์เอ้ยลงสุญูดเนี่ยนะเหมือนเปิดก๊อกเลยยิ่งตอนสุญูดเนี่ยเหมือนเปิดก๊อกเลยเวลาก้มปุ๊บน้ำตานี่ไหลจ๊อกเลยโทรมาอาจารย์ฉันจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นยังไงเล่าผมก็บอกละหมาดตะฮัจญุดแต่ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหมแกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดตอนป่าไหน2:00-3:00ใช่ไหมป๊าบแกขึ้นก่อนจะละหมาดตะฮัจญุดแกก็โทรฮัลโหลอาจารย์นอนได้ยังฉันขึ้นละหมาดตะฮัจญุดจ้าให้เรากันนึกเราแนะนำผิดคนวันนี้แม่ขึ้นละหมาดตะฮัจญุดก็โทรบอกเราด้วยผมก็บอกว่าพรุ่งนี้นะอย่างไรก็โทรสักตอน4:00ก่อนแล้วกันนะ3:00นะผมละหมาดตะฮัจญุดอยู่แกโทรมาเอ้าในเมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำงานศาสนาให้เป็นที่พึ่งก็ยอมรับสายอยู่ประมาณเดือนหนึ่งได้หลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงเป็นอาทิตย์หลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงเป็นเดือนพี่น้องรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้หลังจากขึ้นละหมาดตะฮัจญุดผมเคยอ่านจากตำราว่าละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเป็นช่วงที่ขอดูอาอัลลอฮ์มุสตะญับหนึ่งในช่วงเวลานั้นผู้หญิงคนนี้โทรมาเล่ากับผมเกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายว่าอาจารย์ผัวฉันกลับมาอยู่บ้านแล้วจ้ากลับมาอยู่บ้านแล้วจะด้วยเหตุผลอะไรผมไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ใช่ผู้ให้นะครับแต่เนี่ยการยืนยันจากผู้หญิงคนเนี้ยผมบอกว่าอย่าลืมนะอะไรที่เป็นหน้าที่เราทำเราก็ต้องทำแต่ถ้าเราไปเวทโดยไม่ทำหน้าที่เรามันจะไม่ดีเขาบอกอาจารย์เอ้ยแรกตอนที่ฉันมีปัญหาฉันก็เวทอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละผมบอกว่าลองเปลี่ยนวิธีใหม่นะถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้คนคนเนี้ยสามีคนคนเนี้ยกลับคืนมาเราต้องทำไอ้ที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
้องทำที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นผมก็ถามเพราะผมอ่านตำรามาข้อหนึ่งว่าสิ่งที่ภรรยาควรจะต้องทำจำไว้นะนี่เด็กๆนี่นะจะแต่งงานกันยังแต่นั้นจำเอาไว้ก่อนแล้วเอาไปใช้เลยนะถ้าอยากจะให้สามีรักและพอใจสิ่งที่ภรรยาจะต้องทำข้อหนึ่งคือเตรียมฟังให้ดีนะเราชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรหนูชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนะนัสมีซามีมีอ๋อแล้วเราล่ะฮะนัสมีโอ้แหมชื่อเพราะทั้งนั้นเลยเนี่ยวันไหนที่แต่งงานฟังให้ดีเลยนะสิ่งที่ภรรยาสมควรจะต้องทำคือที่นอนเนี่ยที่นอนเตียงที่นอนเนี่ยวิธีการจัดการคือไปหาเหรียญ10มาสักเหรียญหนึ่งเวลาดีดออกไปเนี่ยนะลงไปที่เตียงเนี่ยต้องให้มันเด้งได้ทุกวันนี้เด้งไหมจ๊ะดีดลงไปพับหายไปเลยเหรียญ10นั่นให้รู้ไว้เลยว่าคือความบกพร่องคือความบกพร่องของเรานะต้องเอาให้ดีดลงไปเนี่ยปิ้งเวลาลงถึงผ้าปูเตียงให้มันเด้งขึ้นมานั่นน่ะถึงจะใช้ได้ทุกวันนี้โอ้โหเป็นปลอกเลยนะไม่พอหมอนยังเป็นดวงอีกแล้วถามว่าเขาจะนอนยังไงล่ะอีกบ้านนึงโอ้ยหอมฟุ้งแล้วเขาจะกลับผมแนะนำผู้หญิงคนเนี้ยผมเล่าเรื่องเนี้ยนะคลักร้องๆนะขำเลยผมบอกกะไปทำนะเอาให้เด้งเลยนะอาจารย์เหรียญ10มันหนักไปไหมล่ะดูเหอะดูเหอะขนาดร้องๆยังจะอร่อยกว่าผมบอกเอาไปลองทำดูนะแล้วแกก็ไปทำจริงๆนะเขาบอกโอ้ตอนนี้นะเด้งเลยอาจารย์นะแล้วก็กลับมาแล้วจ้าหลังจากนั้นเวลาได้แล้วไม่โทรหาผมแล้วแล้วก็ตาฮัทยงตาฮัทยุทธก็คงเลิกแล้วมึงนะไม่โทรมาอีกเลยอ๋อช่วงนั้นน่ะก็เลยก็ดีนะจำไว้ให้นี่แหละให้นึกอย่างนึงว่าอินนามะอัลอุสริยุสรอในความยากลำบากมีความง่ายได้อยู่ก็ทำให้ช่วงนั้นผมขึ้นตะหัจญุดได้บ่อยด้วยเวลาเขาโทรมากรี๊งอาจารย์ตื่นหรือยังตื่นแล้วจ้ะกำลังจะละหมาดตะหัจญุดบอกเขาไปแล้วตัวเองก็ต้องไปเวลาโต๊ะนี่ไม่โทรมาไอ้เราก็นอนด้วยนะเอาละดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบข้อสุดท้ายทำไมต้องขอดูอาในยามสุขและยามทุกข์เพราะอะไรเพราะการขอดูอาอุลามะบอกว่ามันคืออีลาจุนเป็นการรักษากอสวาตุลกัลบีหัวใจที่หยาบกระด้างวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าหัวใจของเราหยาบกระด้างหรือไม่หยาบกระด้างเพราะถ้าจะรู้ก็ต้องกรีดมันออกมาดูแต่เมื่อเราไม่สามารถจะกรีดมันออกมาดูได้วิธีการเช็คว่าหัวใจเราหยาบหรือไม่หยาบเนี่ยพี่น้องก็ให้ดูว่าวันๆเราขอดูอาหรือเปล่าอุลามะบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าดูอาว่าเราหัวใจหยาบไม่หยาบให้ดูว่าวันๆเราขอดูอาไหมพี่น้องอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีนะอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีดังนั้นการตรวจสอบเนี่ยคือสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาพยายามไปหามาให้เราได้ยินได้ฟังดังนั้นอยากจะรู้ว่าเราดีหรือไม่ดีให้ดูว่ามีดูอาอยู่ในวันหนึ่งหรือเปล่านะครับอยากจะให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ไม่หยาบกระด้างพี่น้องต้องอ่านอะไรอ่านดูอาไม่ได้ยากเลยดูอาหลังจากตื่นนอนดูอากินข้าวดูอานั่นแหละพอแล้วนะครับช่วงฝึกแรกๆแต่ต้องอ่านดูอาเพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ทั้งยามที่มีความสุขก็ต้องอ่านยามที่มีความทุกข์ไม่ต้องกลัวเพราะเราอ่านอยู่แล้วที่เราอ่านยามที่มีความสุขเพราะเป็นการเตรียมหัวใจของเราเตรียมตัวของเราในวันที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาถึงนะครับอันนี้ก็เหตุผลนะครับว่าทำไมต้องขอดูอาทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์ของพวกเราด้วยนะครับก็เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันนะฝนก็ตกเงียบพอดีนะเดี๋ยวจะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางกันนะครับอ้าวมีใครมีคำถามไหมจ๊ะมีนะอ
จ้าพี่น้องเอาประเด็นคือรู้จักละหมาดคนตายไหมจ้ะใครเคยละหมาดคนตายยกมือขึ้นโอ้เยอะนะรีบละหมาดนะก่อนที่เขาจะละหมาดเรานะทีนี้ละหมาดคนตายเรียกละหมาดอะไรยะนาซะเวลาละหมาดคนตายเนี่ยเราไปละหมาดมายัดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่เราไปละหมาดตามสุราตามที่ไหนก็จังที่มีคนตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าละหมาดยะนาซะแต่ในกรณีของการละหมาดคนตายที่มายัดเนี่ยไม่อยู่ข้างหน้ามายัดไม่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาเรียกละหมาดนั้นว่าละหมาดกอเอฟหรือเราเนี่ยไปไม่ทันไอ้ตอนที่เขากำลังละหมาดก่อนจะไปฝังเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเวลาเราละหมาดในขณะที่มายัดเนี่ยเขาฝังไปแล้วเขาฝังไปแล้วไอ้เราเนี่ยอยู่นู่นอเมริกาเราอยู่อเมริกาแต่เมาะเราเนี่ยตายอยู่ประเทศไทยเขาก็กำหนดละหมาดตอนเที่ยงละหมาดตอนเที่ยงละหมาดเมาะเราเนี่ยนะอ้าวตอนบ่ายสองบ่ายสามว่ากันไปเขาก็มีคนมาละหมาดเสร็จเรียบร้อยเอาไปฝังเรารู้ข่าวอยู่ที่อเมริกามาไม่ได้ประเด็นก็คือถ้าพี่น้องอยู่ในสถานการณ์นี้สิ่งที่ท่านทำได้คือการขอดุอาไม่ต้องละหมาดญะนาซะให้เข้าใจไหมครับถ้าเราไม่ได้อยู่ต่อหน้ามายัดเนี่ยถ้าเราอยู่ที่อื่นในเวลาที่เขากำลังละหมาดกันเราไม่ต้องละหมาดให้เราขอดุอาให้กับคนตายนี้แล้วถ้าเราจะละหมาดล่ะทำยังไงก็พี่น้องบินจากอเมริกากลับมาสิทีนี้ถ้าเขาบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราละหมาดกอเอฟกันให้รู้ไว้เลยนะครับการละหมาดกอเอฟที่ถูกเรียกจากการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมี2ครั้งครั้งที่1นบีละหมาดกอเอฟให้กับผู้ที่ดูแลมัสยิดซึ่งขณะนั้นเสียชีวิตถูกฝังไปแล้วนบีก็เห็นว่าเอ๊ะคนที่เคยทำงานดูแลมัสยิดเนี่ยหายไปไหนซอฮาบะห์บอกเสียชีวิตไปแล้วพวกเราจัดการแล้วนบีบอกว่าบอกฉันซิมัยยะฮ์เขาอยู่ไหนนบีก็ไปละหมาดที่กูบอสที่เขาฝังเลยนี่คือกรณีที่หนึ่งดังนั้นถ้าสมมติมีใครตายแล้วพี่น้องอยากจะละหมาดให้กับเขาในวันที่เขาละหมาดกันพี่น้องไม่ได้มาละหมาดทำยังไงไปละหมาดให้เขาที่หลุมเลยไปละหมาดที่หลุมเลยอันที่สองนะครับมีกษัตริย์นัดยาชีนะครับเสียชีวิตซึ่งท่านเข้ารับอิสลามโดยไม่ได้เปิดเผยการเข้ารับอิสลามของท่านมาเลกาจึงแจ้งกับนบีว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนบีจึงทำการละหมาดกอเอฟให้กับกษัตริย์นัดยาชีเหตุผลอันนี้เนื่องจากบนหน้าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครละหมาดให้กษัตริย์คนนี้เลยเพราะไม่มีใครรู้ว่าเข้าอิสลามแล้วนบีจึงได้ทำการละหมาดกอเอฟให้มี2กรณีดังนั้นถ้าพี่น้องจะละหมาดกอเอฟให้ใครสักคนนึงก็ดู2กรณีเนี้ยถ้าจะละหมาดเมาะเราเพราะคนหลายคนเนี่ยพี่น้องเวลาไอ้คนอื่นตายไม่ละหมาดเราก็ยืนกอเอฟแบบนี้แหละแต่เวลาคนที่เราว่าสำคัญเช่นพ่อเช่นแม่เนี่ยเกิดเสียชีวิตลงมาเข้าจริงๆแล้วเราอยู่ที่อื่นเราก็ทำยังไงอะเมาะเราตายนี่เราไม่ได้มาละหมาดตรงนี้ก็เอาสิละหมาดกอเอฟอันนี้แหละพี่น้องมันไม่ได้มีแบบนั้นเข้าใจนะถ้าพี่น้องจะละหมาดเมาะเราสำคัญคนคนนี้สำคัญการแสดงออกซึ่งว่าเขาสำคัญจริงก็บินมาเลยจากอเมริกาน่ะเพราะอะไรอ่ะเนี่ยมีแบบทำไหมล่ะทำเปล่านบีทำไว้เป็นแบบให้ดูเนี่ยเราเอาไหมล่ะก็ไหนล่ะเราบอกสำคัญเราบอกสำคัญจริงผมถึงเคยเล่าเรื่องนึงของผู้หญิงคนนึงอ่ะถ้าเมื่อไรเราบอกว่าสำคัญเราจะทำเรื่องนั้นได้แม้จะยากขนาดไหนผู้หญิงคนนี้เล่าให้ผมฟังนะบอกอาจารย์ฉันเนี่ยนอนอยู่บ้านฉันเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ไม่มีห้องนอนอยู่ตีสองลูกหลานเนี่ยมันร้องเห็นไหมล่ะไม่เลิกกันเนี่ยมาอีกแล้วเออหลานมันร้องทำยังไงอ่ะ
พ่อมันตื่นขึ้นมากระทืบมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยออกไปเลยกลับมาได้ถุงยามาตอนตีสองนอนมองอยู่ในมุ้งเออลูกเรามันดีเว้ยหลังจากนั้นผ่านไปพี่น้องผ่านไปเป็นเดือนตัวเองปวดหัวก็เรียกลูกชายลูกเอ้ยไปซื้อยาให้โมหน่อยเขาบอกว่าคำตอบที่ลูกตอบทำให้ฉันหายปวดหัวเลยทำไมอ่ะลูกบอกว่าโมดูเวลาเนี่ยตีสองแล้วจะไปเอายาจากที่ไหนจะไปเอายาจากที่ไหนคำพูดนี้แหละทำให้เขาย้อนไปคิดว่าแล้วมึงไปเอายาจากที่ไหนมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่ไงเพราะเราให้ความสำคัญตกลงถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรจริงจังทำได้เราบอกว่าเมื่อเราตายสำคัญก็บินมาสิจากอเมริกาน่ะ24ชั่วโมงยังไงก็มาถึงทันฝังไปแล้วก็มาละหมาดที่กุบดเลยนี่คือรูปที่นบีละหมาดให้กับคนดูแลมัสยิดนบีก็ไปที่กุบดเลยนี่คือแบบที่นบีทําแล้วเราก็ทําตามที่นบีทําแต่ถ้าปรากฏว่าเกิดมีใครตายและเราคนเดียวที่รู้ว่าเขาตายอย่างนี้เราก็ต้องละหมาดเพราะยังไม่มีใครละหมาดให้นี่แหละคือวิธีการละหมาดกอเอฟส่วนที่เหลือใครเอาแบบไหนก็รับผิดชอบตัวเองนะครับเชิญจ้ะอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์อัสลามุอะลัยกุมเออผมอยากจะทราบว่าดุอาในกุรอานเนี่ยอย่างรับบานาอะไรเงี้ยน่ะอาจารย์ถ้าว่าเราจะขอดุอาตอนสุญูดเนี่ยเรากล่าวได้ไหมเวลาสุญูดใช่ท่านนบีบอกว่าช่วงเวลาที่บ่าวจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คือช่วงเวลาที่เขาทำการสุญูดดังนั้นเวลาที่สุญูดพี่น้องอ่านได้เลยแต่เงื่อนไขว่าต้องเป็นภาษาอาหรับนะลงไปสุญูดอัลลอฮ์จ้าขอให้ควายฉันเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยละหมาดเสียเลยถ้าพูดเป็นภาษาไทยออกมากล่าวตะลัฟฟุซออกมาเสียละหมาดเลยนะครับต้องขึ้นละหมาดวะกะตูนั้นใหม่แต่ถ้าพี่น้องจะใช้ต้องใช้สำนวนภาษาอาหรับนะครับแต่อาจารย์แล้วจะขันขอในใจล่ะผมแนะนำถ้าจะเป็นสภาพนี้นะละหมาดเสร็จก่อนแล้วมาคอยละมาขอเถอะเดี๋ยวพลาดอันนี้ผมแนะนำนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเราทำได้ใช้สำนวนภาษาอาหรับได้แม่นชัวขอตอนสุญูดได้แต่ว่ากรณีเนี่ยดูข้างหลังด้วยถ้าเมียเราละหมาดกับเรากับรับบานักฟิลนาซูนูบานาวะลิอิควานินัลลซีนะซะบะกูนะป๊าป๊าป๊าไอ้เมียก็เลือดลงหัวละดูด้วยนะคนที่เป็นโต๊ะอิหม่ามเนี่ยผมถึงเตือนนักเรียนเนี่ยนะว่าเวลาละหมาดดูคนข้างหลังด้วยมโหไอ้ตอนละหมาดคนเดียวปั๊บปั๊บปั๊บเวลาเป็นโต๊ะอิหม่ามไม่รู้มันเอาดูอะไรมาอ่านก้มอยู่นั่นแหละดูด้วยดูด้วยนบีเคยเตือนซอฮาบะห์นะเวลาเป็นโต๊ะอิหม่ามนะดูคนข้างหลังด้วยนะครับว่ามีไหมคนแก่มีเด็กบางทีเนี่ยโอ้โหเล่นกันซะแล้วก็เด็กๆเนี่ยนะเด็กๆเนี่ยก็ดูนิดนึงถ้าเนี่ยกรณีกำลังจะเข้ารอมฎอนเนี่ยเด็กเนี่ยควรเอาไปมัสยิดไม่ควรเอาไปมัสยิดเนี่ยกรณีเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยนะเพราะว่าผมอยู่ซอฟอื่นผมไม่เห็นก็ตอยอคนหนึ่งความจริงเรียกตอยอไม่ได้หรอกเพราะท่านมีความรู้ขนาดยิ่งกว่านี้ท่านขาขาดท่านก็เอาขาเทียมเนี่ยมาเวลาละหมาดท่านก็ถอดขาเนี่ยแล้วตั้งปรากฏว่าละหมาดตะเราะวีห์เด็กเล็กมันเยอะใช่ไหมมันก็วิ่งเอาขาตะยอเนี่ยไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีประเด็นเนี่ยกระสุนเราเนี่ยว่าตกลงจะต้องเอาเด็กมาหรือไม่เอาเด็กมาจริงๆเนี่ยเด็กเนี่ยเขาให้มามัสยิดแต่เวลาผมไปดูประเทศอาหรับเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเขาจัดโซนเลยเขาจัดโซนสำหรับเด็กเลยแต่เรานี่เลยวิ่งไปยังโต๊ะอิหม่ามเปิดโต๊ะโต๊ะอิหม่ามเนี่ยไอ้ถ้าอย่างเงี้ยก็ถ้าเรายังคอนโทรลลูกเราไม่ได้หลานเราไม่ได้ไม่มีระบบจัดการนะเพราะเนี่ยเดี๋ยวเถอะผมเคยเจอมาแล้วสุราที่มีปัญหากันเรื่องเด็กเนี่ยโอ้โหผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมที่เอาเด็กมาส่วนไอ้เด็กก็ไม่เล่นเสียงดังแล้วก็คิดดูตะเราะวีห์น่ะโต๊ะอิหม่ามต้องใช้สมาธิสูงอ่ะแล้วพี่น้องเราคิดดูไอ้ขาใครขาใครวะขาใครวะไล่ข้างหน้าขาใครล่ะนั่นเนี่ยไอ้ความวุ่นวายแบบเนี้ยก็ระวังกันนิดนึงดูไปจนกระทั่งถึงที่ถามเรื่องสุญูดนะก็เอาแค่พอดีพอดีนะเอาต้นที่รอบบานาสั้นๆนะเออดูด้วยดูด้วยเดี๋ยวเขาจะไม่ละหมาดร่วมกับเราอ้าวมีอีกไหมจ๊ะซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดใช่ไหมซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดเนี่ยไม่ใช่ดูอา
ดังนั้นเนี่ยถ้าจะขอดุอาเนี่ยหลังจากซิกรอซุบานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบชุดนี้แล้วเนี่ยนะให้เราขอดุอาหลังจากที่เราละหมาดซุนนะห์ดังนั้นถ้าไอ้สำนวนของซิกรุลลอฮ์ที่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทั้งชุดหลังละหมาดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดุอานะครับโอ้ถ้าผมรู้นะคือจะให้ผมอะไรนะอธิบายว่าการขอดุอาเนี่ยที่จะตอบรับเนี่ยมันก็คือยิงลาฮะที่ว่าเป็นเผลอเดินยังไงลักษณะโอ้โหถ้าเอาคำอธิบายยาวเลยเพราะว่าผมทำเรื่องนี้ไว้เนี่ย1แผ่นน่ะเพราะว่านี่เรื่องนี้เลยอัลกอฟิลีเลยนะครับผมทำเอาไว้นี่มีทั้งหมด6หัวข้อนะเอาต้องเก็บเอาไว้ก็แล้วกันนะเผื่อว่าเขาจะเชิญมาบรรยายรอบหน้าถ้าบอกหมดแล้วก็หลอรอบหน้าเขาก็นี่แหละอันนี้หัวข้อค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะในดูอาเนี่ยเหตุผลที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดูอาเราอุลามะถูกอธิบายเอาไว้ว่าหัวใจที่กอฟิลีนอุลามะก็เอามาอธิบายว่ามาดอร์ของกอฟละเนี่ยคืออะไรมีทั้งหมดอยู่6รายการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อบรรยายในครั้งต่อไปกันแล้วกันนะอันนี้ติดเอาไว้ก่อนอัลกอฟินแปลว่าการหลงลืมทีนี้ไอ้หลงลืมเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเฮ้ยลืมนึกลืมอะไรจริงๆผมคำว่ากอฟินโดยตัวของมันเนี่ยมันแปลว่าผู้หลงลืมแต่ในความเป็นจริงคำว่าผู้หลงลืมเนี่ยอุลามะเขาอธิบายไว้อีกดังนั้นผมถึงไม่อยากบอกตอนนี้นะครับเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องเลยก็ลาฮะลาต่อไทยลาฮะลาฮินลาฮินลาฮินหมายถึงอะไรอันนี้ต้องขอต้องไปดูก่อนแล้วกันนะว่ามันคืออะไรนะอันไหนที่ผมไม่มั่นใจหรือไม่รู้ผมก็ต้องขอไปดูก่อนว่าตัวบทมันว่ายังไงนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือตอนที่คุณอ่านว่าไว้เนี่ยดูอาควรจะแผ่วเบาแล้วก็น้อมๆใช่ไหมฮะการที่เราอ่านผ่านไมค์เนี่ยเพื่อเสียงดังเนี่ยมันถือว่าหัวข้อนี้ก็น่าจะได้อีกบรรยายนึงนะอ่ะอันนี้ตอบให้ในมารยาทอันนี้จะถูกระบุอยู่ในเรื่องของมารยาทสิ่งที่เกี่ยวพันกับดูอาเนี่ย1เวลาสถานที่มารยาทสภาพสิ่งที่จะเกี่ยวพันกับดูอาดังนั้นเนี่ยที่ถามเนี่ยนะครับถูกระบุเอาไว้ถึงสำนวนของการใช้และขนาดเสียงที่ถูกกล่าวสำหรับดูอาอุลามะอธิบายว่าดูอาที่เราจะใช้ในการขอเนี่ยควรเป็นเสียงที่อยู่ในระดับกลางถึงต่ำทีนี้เวลาเราเอาเข้าไมค์ก็ต้องถามคนที่เอาเข้าไมค์ว่าเหตุผลอะไรเพราะเวลาเข้าไมค์มันจะเป็นอะไรสูงแล้วมันจะเป็นเสียงสูงมันจะเป็นเสียงใหญ่มันจะเป็นเสียงที่มากกว่าระดับกลางลงมามันจะกลายเป็นระดับกลางขึ้นไปดังนั้นคนที่เอาไปใช้เนี่ยถ้าเขาบอกอาจารย์อันนี้เอาไว้เพื่อสอนมีคำตอบแต่ถ้าเอาไว้เพื่อเหตุผลอื่นก็ต้องหาคำตอบว่าไอ้ที่เอาไปไว้อย่างนั้นน่ะด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่สำหรับการขอดุอาโดยมารยาทหนึ่งในนั้นคือที่ตะย่อว่าเลยจะต้องอยู่ในระดับกลางถึงเบานะครับส่วนคนที่ทำสูงทำดังก็ไปหาคำตอบมากันแล้วกันเพราะมันไม่ได้ถูกระบุอยู่ในนี้ในมารยาทที่จะขอดุอาแล้วดุอาที่คนร้องขอกับดุอาอิบาดะห์ต่างกันดุอานะครับร้องขอกับดุอาอิบาดะห์ดุอาอิบาดะห์เนี่ยเป็นดุอาที่มีตัวบทเช่นเหมือนที่เราอ่านเมื่อกี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัฮยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชุดนบีสอนให้อ่านแบบนั้นเลยส่วนไอ้ร้องขออัลลอฮ์จ๋าขอให้ผัวฉันกลับเธออันเนี้ยนบีไม่ได้สอนให้อ่านสำนวนแบบนี้ไม่ได้นบีไม่มีสำนวนแบบนี้ให้แต่เราอยากจะได้อันเนี้ยให้เราขออันนี้คือดุอาร้องขอใช่เราอยากจะได้อะไรเราก็ว่าดังนั้นถามว่าคนบอกว่าอาจารย์ถ้าต้นอิหม่ามเขาอ่านแล้วเราอามีนน่ะได้ไหมประเด็นก็คือได้แต่เราจะเอาต้นเดียวกับเขาหรือเปล่าอ่ะอัลลอฮ์จ๋าขอให้ลูกฉันเนี่ยไม่ติดยาด้วยเธอไอเราก็อามีนไอลูกเราเนี่ยไม่ได้ติดยาแต่เราอยากจะให้อะไรฝนตกแต่เราก็ไปอามีนของต้นอิหม่ามอย่างเดียวเลยก็ต้องดูจำนวนของดุอาอิบาดะห์เนี่ยมั
ันจะสลับกันได้มั้ยนบีอ่านแบบนี้อาจจะถ้าเป็นสิ่งที่นบีอ่านให้ทำตามนั้นเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือการลอกแบบจากนบีแต่ถ้าปรากฏว่าเราจะเอาสำนวนไปใส่มันก็ต้องถามว่าในเมื่อมันเป็นดูไอสำนวนที่มีตัวบทแล้วเราจะไปเปลี่ยนของมันตรงไหนล่ะไม่เปลี่ยนแต่สลับเป็นวรรคนะโอ้ยังไอตัวนั่นระหว่างสองที่อยู่เนี่ยฮะไปสลับเราก็เอาเข้าที่เดิมกันละกันแนะนำว่าเอาเข้าที่เดิมเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีตัวบทอยู่เราแต่เพราะว่าเราอย่าไปเปลี่ยนเลยเพราะนะผมแนะนำว่าอะไรที่เป็นมะซูดทั้งหลายที่มีตัวบทอยู่แล้วเนี่ยให้เอาตามนั้นนะให้เอาตามนั้นอ้าวมีอีกไหมจ้าคำถามต่อไปคำถามละ500เลยจ้ามีอีกไหมฮะมีพี่น้องท่านไหนจะถามอีกไหมครับนี่แหละข้อดีนะเวลาเริ่มมีราคาปุ๊บเข้าใจเลยเข้าใจนะอ่ะไม่งั้นก็เท่านี้แล้วกันนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์นะอัลลอฮุมมะบาริกละกุมฟีอะห์ลิกุมวะมาลิกุมนะขอให้ชีวิตเราได้มีความเจริญมีบารากะห์ริซกีมีชีวิตที่ดีในดุนยามีชีวิตที่ปลอดภัยในอาคิเราะห์อัลลอฮุมมะตะกับบัลมินนาดุอาอ์นาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮีมีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์